มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูลูโพสถามลาล่าเพื่อนรักแต่งงานแต่ทำไมไม่รู้เรื่องหลังเพจบันเทิง C2 นะคะเผยข่าวลือนักแสดงหนุ่มเล็กเจษดารุ่งสาครเข้าพิธีขอขมากับพ่อแม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภาเรืองศรีหรือว่าลาล่าอาสยามและระบุว่าสาเหตุที่ทำพิธีขอขมาเป็นความเชื่อของคนต่างจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องการผิดผีจนถูกสงสัยว่าทั้งคู่เข้าพิธีวิวาแบบเงียบๆหรือไม่นั้นล่าสุดนักร้องสาวลูลูอาสยามเพื่อนซีของลาล่านะคะได้โพสต์ภาพข้อความที่เขียนว่าเพื่อนรักแต่งงานแต่เราไม่รู้เรื่องเลยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นบอกฉันทีมันคืออะไรแท็กไปหาลาล่านะคะทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงกลัวว่าทั้งคู่จะผิดใจกันนะคะแต่ก็มีคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นบางก็มองว่าลูลูอาจจะแค่แหย่เพื่อนเล่นก็ได้ด้านลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าโกรธกันอีกนะส่วนนักแสดงสาวตลกหนูเล็กก่อนบ่ายก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้าวจริงไหมคะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ